สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านลาดนะครับบ้านลาดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เขามีงานพระเวทครับก็เป็นงานทําบุญประจําปีของน่าจะของหมู่บ้านเขานะครับก็ตอนนี้มารอดูเขาแห่ช้างนะครับแห่ขบวนพระเวทว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปตามดูด้วยกันครับนะครับบ้านใต้บ้านใต้บ้านใต้บ้านล่าบ้านเฉลียงเที่ยงถนนที่ได้มารวมทั้งบุญในมือนี้นะครับวันแรกก็จะเริ่มครับเที่ยวชมมอหรือสมสมบูรณ์คระนะครับเสียงอีสานนะครับมาตั้งการแสดงไหลข้าประตูปานประตูนะครับ60บาทกระดันของไม่ถูกนะครับของไม่แพงของถูกที่น้องแค่ที่ถึงเรียบไม่ถูกแพงไว้ถูกองค์เดชความชุมพลบุรีเนี่ยหรอครับชุมพลบุรีซึ่งบุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์ก็มีเฮ้ยเอางวงไปจิ้มนี่ด้วยเขียจิ้มอ่ะ
ันที่13กันสุดท้ายแล้วครับนครกัน48พระคาถาคืนเขามีดนตรีให้ชมด้วยวันนี้นกน้อยอุไรพรมาครับฉันมารักทุ่งยางประกาศประกาศผู้ใดรักทุ่งยางชื่อครับสวัสดีครับจ้าไปดูข้อหมายข้อคุณที่ได้ครับคนนักโทษ
ชมว่าเป็นคนอาโหมาดูที่ขาของที่นี่แต่เราเป็นหน้าร่ำรำตะวันเปลี่ยนกันตามพระโดยความรักกันไหนจะรีบทำให้ดีพยายามจะเป็นดีเป็นใครคนหน้าลึกแต่ดีถ้าชนะถือว่าเป็นคนที่เดี๋ยวเราช้างเขาก็จะไปรวมตัวกันที่ลานหน้าคอนเสิร์ตนะครับไปรวมตัวกันตรงนั้นแล้วก็ตามไปท่านสักการะนะครับนำโดยผู้ที่ถือข้างบนนะครับนายวันเฉลิมแสงนินและนางสาวสุจิตาโพร้องนะครับระดับช้างตัวที่4นะครับเป็นพระเวสสันดรเป็นชาลีฤาษีนะครับนายวัชรพงษ์โมกหอมเด็กชายสิทธิโชคโมกหอมนะครับระดับช้างตัวที่5นะครับพนางมัตสีบวกกันหานะครับและก็ฤาษีนะครับได้แก่นางสาววราพรอีวิเศษเด็กหญิงทันจิราโมกหอมนะครับที่แสดงเป็นชุนชกนะครับก็มี1นายเรียบ2รำครับผมมีแสดงเป็นชาลีก็ด้วยประกอบด้วยเด็กชายธนกิจสารงามครับผมแสดงเป็นกันหานะครับเด็กหญิงสุชัญญาบุตรวัดและแสดงเป็นชูชกคนที่2นะครับนายชาลมสังเภาทองอันนี้เพิ่นมากยกขนาดแล้วนางอมิตตาล่ะครับนางอมิตตานางสาวประกายดาวสุภศรนะครับครับผมมาเรียบร้อยนะครับโอ้คุณแม่นกน้อยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่นกน้อยโอ้ยเหนื่อยเป็นอะไรเนาะกีสางไงมาทลา
เป็นบุญเป็นกุศลอย่างลูกสาวเพื่อนแม่วัวลูกสาวกับภูงามแม่ลูกกับมือดีได้เห็นตัวเป็นๆครับท่านผู้ใหญ่ครับครับผมคุณแม่ตื่นเต้นบอกคุณแม่โอ้เต็มเต็มให้คุณแม่นั่งล้างสร้างจักสามชั่วโมงเนาะคอยลุกนะครับเอาไอ้คุ้มโลดเอาไอ้คุ้มโลดเนาะครับมีโอกาสมาร่วมงานเสียงอีสานเนาะครับแล้วก็คุณแม่นะครับได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ก็จะโปรยทานด้วยโอ้เหรอฮะโอ้วันนี้นะครับช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองของเรานะครับนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อบ้านพ่อเมืองของเราแล้วเรายังมีศิลปินที่เป็นศิลปินระดับชาติของเราคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับมาขี่ช้างเพื่อเป็นเกียรติเป็นประวัติแล้วก็เป็นสัตว์เป็นสีกับวัฒนธรรมของเรานะครับทุกคนสมมติเราตัวเองเป็นเจ้าหญิงองค์ผู้หญิงกาลเกตก็แล้วกันนะครับอ๋อมีอเจ้าด้วยเหรอเป็นราเป็นปีน้อยหน้าบ้านเนี่ยเป็นระเบียบมากเลยเนาะผิดกับบ้านบ่อแกบ้านบ่อแกจะรกๆหน่อยยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ช้างมันฉลาดนะที่มันเดินเนาะไก่หากินอันนี้พามาดูสามประคำสามประคำก็คือเชือกคล้องช้างนะครับอันนี้เขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปดูแต่ว่าเราได้แค่ดูนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ลูกหลานเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่ลูกหลานขึ้นไม่ได้เพราะว่าสองให้ดูแค่นั้นหมาหลุมครับนี่ก็นี่แหละหมาหลุมแค่เอาขึ้นมาทีนี้เคยเอาไปเส้นจะพิธีใช่ไหมคำใหญ่เขาตรงลานเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้เหมือนกันมาเนี่ยผู้ดูดเดี๋ยววางคนชุดละมุนอยู่นี่แล้ววางพลังงานแจกบ้านเนี่ยขอแจ้งไปสำหรับพลเมืองดีเนาะกับพลเมืองดีหรือผู้ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลให้หน่อยกรีดกระเป๋านะคะมีคนกรีดกระเป๋าเอาตังค์เอากระเป๋าตังค์กระเป๋าผ้าสีฟ้าค่ะอยากได้เอกสารคืนอยากได้เอกสารคืนค่ะมีบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารหลายๆอย่างจ้ะ
ูเขากำลังสนใจที่จะไปดูงานยิ้มมองคุ้นหลายๆนี่ล่ะว่าท่านจริงอาศัยการความชุลมุนบังหันแล้วเนาะค่ะขอฝากไปหอดเด้อมื้อนี้บุญเด้บุญใหญ่บุญหลวงอย่าสมหาเฮ็ดจังซั่นค่ะเป็นบาปเป็นกรรมยังใหญ่หลวงเด้อแกมหากีดกระเป๋ากันค่ะกระเป๋าสีฟ้าจ้ะกระเป๋าตังกระเป๋าสีฟ้าค่ะขอเอกสารคืนนะคะขอเอกสารคืนเด้อค่ะขอความเห็นใจค่ะขอให้แสดงความจริงใจมื้อนี้มื้อบุญค่ะขอให้คุณศีลคุณธรรมคุณเบิ่งเทพบุตรเทวดาฮู้ว่าผู้ใดเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีกีดกระเป๋าเฮ็ดหยังล่ะเขาบ่ปาดหำเจ้าของหั่นน่ะอันขอเอกสารขึ้นเด้ออันนี้ขึ้นอีเมลนี่ขึ้นกันเออ2คนแล้ว2คนแล้วอันนี้เป็นผู้แมนอีเมลขอด้วยค่ะขอสำหรับผู้พลเมืองดีค่ะพลเมืองดีนะคะอันนี้เขาแจกเงินนะเขาแจกเงินกลับใจได้กลับใจได้ค่ะขอกระเป๋าขึ้นครับใจครับใจเข้านี่จีเป็นการยิงแม่ที่ถูกช้างที่นั่งอยู่นี่คือช้างหนุ่มเสนะครับที่เล่นองค์บากนะครับแน่เข้ามาเอาอุ่นได้ค่ะเดี๋ยวปฏิบัตินั่นหน่อยครับก็แขกที่มาเที่ยวงานนะครับก็ขอให้ท่านได้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับพอแมนเป่าตัญญาตะเงื่อนนะครับสำหรับผมพี่ใหญ่สุบรรณกิจก้านะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับขอบคุณคุณพ่อชาลีและก็ทีมงานเสียงอีสานทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับแมนเงื่อนสร้างนี่หายากนะครับครับหายากเชิญเลยครับพลังสังกษีเราพร้อมเลยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับท่านผู้ใหญ่สุบรรณนะคะทีมงานเสียงอีสานของเฮาได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมงานสำหรับช้างทุกเชือกค่ะซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีว่าวายฟังพ่วงหูจักพ่วงค่ะรู้กตัญญูต่อแผ่นดินต่อผู้เลี้ยงเสียงอีสานมีนกก็คือกันค่ะหูกตัญญูต่อช้างทุกเชือกต่อผู้ดูแลต่อมูลนิธิช้างเมื่อนี้ได้มีโอกาสความบุญดีบุญใหญ่บุญหลวงอันแม่นกน้อยลุกไปหั่นดีบ่ไปถ่ายน้ำกันเนาะไปดีแม่ดีแม่ดีค่ะ